สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการนี่แหละประเทศไทยนะคะรายการดีๆเพื่อคนไทยและคนทั่วโลกค่ะออนแอร์นะคะช่อง MVTV 104ค่ะหรือแอปพลิเคชันนะคะ MVTV นะคะก็สามารถรับชมรายการของเรานะคะมีหลากหลายรายการหลายรูปแบบค่ะวันนี้นะคะเรายังคงอยู่กับรองโฆษกพรรคก้าวไกลนะคะคุณเพชรกรุณพลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะคุยกันคือเรื่องของก้าวไกลยุทธศาสตร์พรรคยุทธศาสตร์ชาตินะคะเมื่อเบรกเทปก่อนๆเราพูดเรื่องการศึกษาแต่เสียดายเวลาหมดอ่ะเสียดายเวลาหมดนะคะวันนี้คุณผู้ชมคะในเบรกแรกนะคะอาจารย์เมย์จะต้องขอคุณเพชรพูดเรื่องการศึกษาอีกนิดนึงเพราะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นพรรคที่บอกว่าOutstanding เรื่องนี้ชัดเจนเลยนะคะเรื่องของ LGBT เรื่องของการศึกษาเราจะเห็นว่า2หัวข้อนี้ถ้านึกถึงพรรคการเมืองจะต้องนึกถึงคุณครับทีนี้คุณบอกว่าการศึกษาเนี่ยคุณอยากทำให้มันเท่าเทียมจริงๆครับผมคุณจะทำยังไงเท่าเทียมจริงๆในนโยบายยุทธศาสตร์พรรคจริงๆถ้าพูดหลักยุทธศาสตร์พรรคเลยถ้าพูดหลักยุทธศาสตร์พรรคยุทธศาสตร์พรรคเมื่อกี้ที่อาจารย์เมย์พูดเนี่ยเรื่องการศึกษาเนี่ยก็เป็นเรื่องหลักของเราซึ่งเราคิดว่าการศึกษาเนี่ยต้องให้เรียนฟรีจนถึงปริญญาตรีแต่ไม่ใช่ว่าเราจะตะบี้ตะบันเรียนให้ถึงปริญญาตรีกันอย่างเดียวในก่อนที่จะไปถึงปริญญาตรีเนี่ยเราต้องมีการปรับหลักสูตรให้ในระดับมัธยมตั้งแต่ต้นถึงปลายเนี่ยจบไปแล้วไม่จำเป็นต้องเรียนตรีก็ได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆเหมือนอเมริกาที่ถามว่าคนเรียนปริญญาตรีเนี่ยจำเป็นไหมไม่จำเป็น คุณจบม.6 แค่ไฮสคูลคุณก็สามารถทำงานทำอะไรได้แล้วแล้วคุณก็จะไปเลือกปริญญาตรีในแบบที่คุณต้องการซึ่งจริงๆผมอยากให้เรามีแกปเยียร์ด้วยซ้ำไปหลายคนอาจจะงงว่าแกปเยียร์คืออะไรคือที่ต่างประเทศเนี่ยเมื่อคุณจบไฮสคูลหรือม.ปลายปุ๊บเด็กก็จะไปหาชีวิตตัวเองไปทำงานบ้างรับจ้างบางคนก็ไปออกไปท่องเที่ยวบางคนก็ใช้ชีวิตตามความฝันตัวเองปีหรือ2ปีที่คุณเพชรพูดเนี่ยนึกถึงเลยที่เขาบอกว่าถ้าสมมติเด็กต่างประเทศนะคะครับจบปุ๊บเนี่ยจบม.6 หรือจบไฮสคูลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะไปเที่ยวก่อนแบ็คแพ็คใช่ใช่ไหมใช่นี่คือเด็กต่างประเทศเราเห็นแต่คนไทยเราอ่ะผู้ใหญ่อ่ะจะมาเที่ยวตอนที่แก่แล้วใช่จริงไหมใช่ครับนี่คือสิ่งที่สังเกตเห็นชัดเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเราอ่ะเลี้ยงลูกเหมือนไข่ในหินที่ม.ปลายเราก็ยังเห็นว่าเขาเป็นเด็กเราก็จะแบบให้ค่าขนมไปเรื่อยๆบางคนพ่อแม่ส่งเสียเรียนจนจบอติบอลใช่จนจบปริญญาตรีแทบพ่อแม่ยังไปรับไปส่งอยู่เลยซึ่งในต่างประเทศเนี่ยคือพอเริ่มเป็นผู้ใหญ่อยากได้อะไรไปหาเงินไปทำงานพิเศษไปใช้ชีวิตแล้วเด็กก็จะได้รู้ว่าโลกแห่งความเป็นจริงเป็นยังไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาทำได้เพราะว่าหนึ่งคือความปลอดภัยในชีวิตเขาก็สูงค่อนข้างสูงไม่ใช่ว่าเดินออกไปแล้วโดนฉุดไปข่มขืนหรือขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อน3ไปเจอคนเปิดไฟส่องหน้าเอาปืนไล่ยิงตายอย่างเงี้ยอันนี้มันก็คงให้พ่อแม่ปล่อยไปไม่ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องปฏิรูปคือทั้งเรื่องโครงสร้างทั้งหมดเลยแต่เรามาพูดถึงเรื่องการศึกษาก็คือให้เด็กเนี่ยเข้าไปได้เรียนจนถึงปริญญาตรีฟรีแต่ต้องบอกในความเป็นจริงว่านั่นเป็นเป้าหมายหลักแต่คงไม่สามารถทำได้ทันทีหากเป็นรัฐบาลเพราะจำเป็นต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงที่เราคำนวณมาเนี่ยถ้าให้เรียนฟรีเนี่ยเท่ากับว่าเราจะต้องมีงบประมาณตรงนี้ถึง400,000,000,000 บาทต่อปีค่ะ400,000,000,000 บาทไม่ใช่งบน้อยๆแล้วมันก็จะทำให้ระเบียบต่างๆในการที่จะเข้าถึงเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนทั้งหมดแต่มันเป็นเป้าหมายหลักเราแล้วเราก็ต้องการปรับเปลี่ยนหลักสูตรอย่างที่บอกว่าให้หลักสูตรชั้นม.ปลายเนี่ยตอบโจทย์เขาจริงๆค่ะเขาอยากเป็นอะไรที่สำคัญคือครูแนะแนวค่ะไม่ใช่แค่ครูแนะแนวครอบครัวหรือแม้แต่โรงเรียนเองก็ต้องวางฐานให้เขาเห็นให้ได้ว่าการที่คุณอยากจะเป็นหมอเป็นวิศวะไม่ใช่เพราะว่าคุณอยากรวยไม่ใช่เป็นการได้รับการยอมรับจากสังคมว่าคุณเป็นคนเรียนเก่งนะคุณถึงต้องเป็นหมอเป็นวิศวะคุณต้องเปลี่ยน mindset ได้แล้วว่าเฮ้ยคุณอยากเป็นหมอเพราะคุณชอบหมอคุณอยากรักษาคนคุณมีความใฝ่ฝันว่าคุณอยากจะค้นคว้าวิจัยเป็นหมอนักวิจัยก็ได้หรือคุณอยากเป็นเพราะคุณอยากสร้างตึกสูงคุณอยากแบบเป็นคนชอบคำนวณ มันไม่ใช่ว่าอ๋อเพราะอะไรเพราะแม่บอกว่าเรียนเก่งก็เป็นหมอไป มันต้องไม่ใช่แบบนั้นแล้วอันนี้ถ้าเราให้ทายนะอาจารย์เมย์กับคุณเพชรน่าจะเจนใกล้กันแหละนะคะทีนี้ถ้าสมัยก่อนเราเนี่ยจะต้องเป็นแบบข้าราชการข้าราชการทีนี้เราอะเรื่องเรียนนิเทศตอนนั้นดูเป็นแก่ดำมากแก่ดำอยู่นึกออกใช่ไหมคะแบบทุกคนจะต้องเป็นข้าราชการ อะไรสักอย่างหนึ่งครูหมอพยาบาลเราต้องเปลี่ยนความคิดของผู้ใหญ่ได้แล้วว่าควรไปเป็นตำรวจทหารไปเป็นข้าราชการเพื่อได้เป็นใหญ่เป็นโตในอนาคตเราต้องให้เข้าใจได้แล้วว่าการเป็นข้าราชการเนี่ยคือเข้ามารับใช้ประชาชนค่ะสวัสดิการข้าราชการเองก็ต้องปรับเปลี่ยน
ข้าราชการเองก็ต้องลดจำนวนลงเพราะว่าทุกวันนี้ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเรื่องเงินบำนาญซึ่งจะมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราเป็นรัฐราชการไม่ได้หมายความว่าเราจะตัดลดหรืองดการให้บำเหน็จบำนาญแต่เราหมายถึงว่าคนที่กำลังจะเข้าไปสู่วงราชการใหม่คนที่จบปริญญาตรีหรือไม่จบปริญญาตรีแล้วไปเป็นข้าราชการเนี่ยต้องให้น้อยลงคนที่อยู่เดิมให้อยู่เดิมสวัสดิการที่มีอยู่เดิมต้องดีเท่าเดิมหรือดีขึ้นเพื่อที่จะให้ในวันข้างหน้าเนี่ยเพราะทุกวันนี้คนที่เสียภาษีให้กับรัฐเนี่ยมันน้อยลงทุกวันเพราะว่าการเกิดมันน้อยลงแต่ว่าวัยเบบี้บูมที่กำลังจะเกษียณเนี่ยมีมากขึ้นเราอยู่ในสังคมสูงวัยแล้วใช่เราอยู่ในสังคมสูงวัยแบบเต็มตัวแล้วด้วยนะซึ่งมันจะทำให้งบประมาณประเทศเนี่ยมันได้น้อยลงเพราะฉะนั้นเราควรจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้ตอบโจทย์กับตลาดแรงงานที่มีอยู่เพราะถ้าเรายังทำแบบนี้อยู่เท่ากับว่าเด็กที่จบปริญญาตรีมาหรือแม้แต่จบม.ปลายมาเนี่ยก็จะไม่สามารถหาตลาดแรงงานที่รองรับความต้องการของตัวเองได้ไม่ใช่แค่ว่าอยากทำงานนี้แต่ต้องดูด้วยว่างานนี้มันสามารถหล่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ไหมหล่อเลี้ยงความฝันในอนาคตได้ไหมนี่ต่างหากแหละที่เราจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงเรื่องการศึกษาค่ะเรื่องการศึกษาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์เมย์โดยตรงนะคะเข้าใจมากเลยค่ะแต่ว่าระดับมหาวิทยาลัยเนี่ย5ปีจะมีการเปลี่ยนหลักสูตรแต่ระดับมัธยมต้นถึงปลายเนี่ยไม่แน่ใจเขาเป็นหลักสูตรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะตรงนี้ทีนี้โอเคแล้วค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเรารู้เลยนะคะว่านโยบายพรรคก้าวไกลนะคะที่มีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุราเสรีนะคะที่คุณเท่าพิภพดูแลอยู่นะคะเรื่องของการศึกษาที่อันหนึ่งเราทราบมาเรื่องของ LGBT ที่เรียกร้องอันนี้แล้วมีนโยบายอื่นอีกไหมคะตอนนี้เราทราบไป3แล้วนโยบายเสรีการทั่วหน้าครับยังไงคะเราเชื่อว่าการที่ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการตอนนี้มีคนพูดหลายคนเริ่มแบ่งเป็น2ฝากว่าอ้าวทำไมล่ะทำไมมีแต่ข้าราชการที่ได้สวัสดิการดีเมื่อเกษียณแล้วรักษาฟรีมีเงินดูแลนู่นนี่นั่นทำไมประชาชนไม่มีเราก็ต้องมาทำความเข้าใจว่าราชการเนี่ยที่เข้ามาทำงานตั้งแต่ต้นเนี่ยเงินเดือนน้อยแล้วก็ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบเยอะเขาทำงานมา 3-40 ปีมันก็คือเงินสะสมจากเงินเดือนเขาส่วนนึงไม่มีคนออกมาอธิบายซึ่งเราก็มองเห็นแล้วว่าพอเริ่มมีคนออกมาพูดแบบนี้แปลว่าประชาชนเองก็ต้องการสวัสดิการเช่นกันทุกวันนี้สวัสดิการที่ประชาชนได้อะไรบ้างครับสวัสดิการผู้สูงอายุ600บาท600บาทค่ะสวัสดิการผู้พิกลผู้ทุพพลภาพผู้พิการ800บาทซึ่งถามว่าเอาจริงๆนะทุกวันนี้มันเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในโลกปัจจุบันไหมมันไม่พอหรอกเราอาจจะอยู่ไม่ถึง60ใช่600บาทตรงนี้ต่างหากครับที่เรามองว่าเราควรจะทำเมืองไทยให้เป็นรัฐสวัสดิการแต่เป็นรัฐสวัสดิการที่ไม่ใช่แจกอย่างเดียวค่ะเพราะว่าความเชื่อของฝั่งพรรคก้าวไกลเราเชื่อในสังคมประชาธิปไตยก็คือรัฐเองจำเป็นจะต้องจัดสรรทรัพยากรที่รัฐมีไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรือทรัพยากรใดๆเพื่อให้กับประชาชนในการดำรงชีวิตอยู่อย่างเช่นที่ราชพัสดุที่ธนารักษ์ที่ต่างๆเนี่ย คุณเก็บไว้ให้ทหารใช้งานคุณเก็บไว้ให้หน่วยงานราชการอื่นสร้างบ้านในป่าได้ทำไมคุณถึงไม่ปล่อยออกมาให้ประชาชนเช่าระยะยาวในการทำพื้นที่ในการที่จะสร้างครอบครัวหรือในการที่จะลดต้นทุนการผลิตค่ะเรื่องรัฐสวัสดิการของเราเนี่ยเราต้องการให้ประชาชนเนี่ยได้สวัสดิการทั่วหน้าเมื่อเกษียณอายุ อย่างน้อยนะครับอย่างน้อยเริ่มต้นที่ 3,000 บาททำไมถึงต้องเป็น 3,000 บาทเพราะเราเชื่อว่าณปัจจุบันเนี้ยถ้า100บาทต่อวันเนี่ยคนสามารถที่จะกินข้าวได้เพียงพอถ้าไปซื้อแต่ถ้า100บาทเนี่ยสามารถซื้อข้าวมาเก็บบริหารจัดการเองสามารถอยู่ได้เมื่ออยู่ได้เนี่ยคนที่เกษียณอายุก็จะไม่ต้องไปรบกวนคนที่ออกไปทำงานนอกบ้านอย่างเช่นลูกๆทุกวันนี้ที่เราเห็นคือลูกๆทำงานเพื่อเลี้ยงส่งผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านหรือผู้พิการที่อยู่ที่บ้านนี่เป็นเนเจอร์ของประเทศไทยใช่นั่นทำให้คนที่ออกไปทำงานเนี่ยสมมติเงินเดือน15,000ต้องมาช่วยพ่อแม่เดือนละ3,000เท่ากับคุณน่ะมีรายได้จริงแค่12,000มันทำให้การใช้จ่ายมันชักหน้าไม่ถึงหลังแต่ถ้าเรามีสวัสดิการผู้สูงอายุสวัสดิการทั่วหน้า 3,000 บาทคุณอยู่บ้าน 3,000 บาทคุณไม่ต้องจ่ายให้พ่อแม่คุณได้ 15,000 คุณก็ใช้ของคุณไปเลยแล้วนอกจาก 3,000 บาทเนี่ยคุณยังมีค่ารักษาพยาบาลฟรีไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการสังคม30บาทหรือว่าบัตรทองอะไรต่างๆมันก็จะทำให้รายได้ไม่เพิ่มขึ้นแต่ค่าใช้จ่ายมันน้อยลงค่ะทำให้เงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นมันก็เป็นหลักการง่ายๆที่ไม่จำเป็นจะต้องแบบออกนโยบายแจกเงิน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 กระตุ้นเศรษฐกิจแต่สุดท้ายแล้วรัฐมีภาระทางการคลังเพิ่มมากขึ้นค่ะแต่แบบนี้มันจะทำให้ภาระทางการคลังก็ไม่เพิ่มมากขึ้นด้วยอ่ะถ้าคุณพูดมาถึงขนาดนี้แล้วการแจกเงินถามต่อเลยการแจกเงินโครงการของรัฐต่างๆเนี่ย
ตอนนี้เราใช้เฟส5แล้วคนละครึ่งคนละครึ่งคุณเพชรมีความคิดเห็นอย่างไรหรือทางพรรคมีความคิดเห็นอย่างไรครับทางพรรคเองและตัวผมเองนี่ก็มีความเห็นในนโยบายนี้นะครับว่าเป็นนโยบายที่ดีของรัฐบาลในระยะ 7-8 ปีที่ผ่านมาเท่าที่เห็นก็มีอันเนี้ยที่พอจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้หมดแรงเลยไม่สัมภาษณ์แล้วนะนอกนั้นมันแทบไม่มีอะไรเลยแต่ทำไมถึงบอกว่าแต่มันมีข้อผิดพลาดอยู่นั่นคือเราจะเห็นว่าช่วงหลังเนี่ยแทบจะไม่มีคนอยากรับเพราะแม่ค้าพ่อค้าถูกภาษีย้อนหลังกันค่อนข้างเยอะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็การเข้าถึงสิทธิ์ต้องไปแย่งเหมือนอย่างชิงเปรตซึ่งมันควรจะต้องเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนควรจะต้องได้ค่ะและควรจะต้องมีการชี้แจงให้พ่อค้าแม่ค้าได้รับรู้ว่าถ้าคุณจะเข้าระบบนี้คุณจะต้องเสียภาษีในอัตราเท่าไหร่คุณจะมาบอกว่าเอ้ยกฎหมายเขียนไว้อยู่แล้วว่าคุณจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้อันนั้นมันถูกครับแต่ถามว่าเรื่องภาษีเนี่ยอาจารย์เมย์เองหรือแม้แต่ผมเองเนี่ยทุกวันนี้ผมยังไม่เข้าใจเลยว่าเวลากอกในภาษีรายได้บุคคลธรรมดาเนี่ยต้องกอกยังไงต้องอะไรก็ยังต้องถามสรรพากรหรือบางครั้งถ้ามีรายได้เยอะๆผมต้องจ้างบริษัทบัญชีมาดูแลเลยแล้วถามว่าแม่ค้าที่มียอดใช้จ่ายเยอะๆจากการใช้คนละครึ่งเนี่ยเขาจะรู้ไหมไม่รู้หรอกค่ะใช่แล้วเขาจะต้องออกใบเสร็จไหมต้องมีไหมตามกฎหมายต้องมีแต่ถามว่าเอ้าฉันไม่เห็นรู้เลยแล้วทำไมไม่มีหน่วยงานรัฐมาบอกเนี่ยมันเป็นข้อเสียซึ่งจริงๆแล้วไอ้การทำคนละครึ่งเนี่ยมันดีด้วยนะนั่นคือถ้าคุณไปบอกเขาให้รู้เรื่องระบบภาษีและใช้อัตราภาษีพิเศษในเมื่ออันนี้มันเป็นนโยบายพิเศษเป็นแคมเปญพิเศษคุณสามารถออกมาเป็นข้อกำหนดเป็นพระราชกำหนดก็ได้พิเศษเพื่อให้คนเหล่านี้ได้เข้าสู่ระบบบัญชีระบบภาษีอย่างถูกต้องเมื่อเขาเข้าสู่ระบบภาษีอย่างถูกต้องแล้วคราวนี้คุณก็จะสามารถได้ข้อมูลของผู้ค้าทั้งหมดแล้วคุณสามารถที่จะเฉพาะเจาะจงในนโยบายต่างๆได้ตรงเป้าหมายมากขึ้นและที่สำคัญในวันข้างหน้าถ้าคุณมีนโยบายที่จะช่วยไม่ว่าจะเป็นเงินกู้ไม่ว่าจะเป็นการให้วัตถุดิบในการผลิตที่ถูกขึ้นหรือเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆ คุณก็สามารถเก็บภาษีตรงนี้เข้ารัฐได้มันจะทำให้ฐานภาษีของเราเพิ่มมากขึ้น แต่กลับกลายเป็นว่าแจกอย่างเดียวโดยที่รัฐไม่เห็นได้อะไรกลับคืนมาเลยใช่ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องที่คุณเพชรกำลังพูดถึงนะคะง่ายๆค่ะบางคนนะบางครอบครัวที่ทำมาค้าขายอย่างเงี้ยเขาไม่เคยเสียภาษีเลยด้วยซ้ำเพราะว่าเขาเป็นอาชีพที่แบบหาบเร่แผงลอยหรือร้านข้าวแกงร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เป็นน้ำพูดอย่างเงี้ยเขาไม่ได้มีเรื่องภาษีที่เขารู้อะทีนี้เมื่อเราไม่ให้ความรู้เขาไม่มี educate and knowledge เนี่ยสิ่งเหล่านี้ค่ะเขาก็ไม่เข้าใจหรอกว่าเป็นยังไงนะคะทีนี้คือคุณต้องยอมรับก่อนว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาค้าขายเป็นวันใช่นะค้าขายเป็นวันขายต่อให้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวใหญ่ๆก็ตามร้านข้าวแกงใหญ่ๆก็ตามเขาไม่มารู้หรอกค่ะเหมือนที่คุณเพชรบอกนึกภาพบอกเลยขนาดพวกเราอ่ะดึงกรอบภาษีแบบปุ๊บมันจะมีวงเล็บอีกเงินสมมติเราได้มาสมมติค่าพิธีกรค่าดาราอันนี้เรารับว่าเป็นเงินสดเราจะหัก 3% เราจะหัก 5% มีช่วงนึงเหมือนกันเราก็ต้องแบบตอนที่อ่านข่าวหลายช่องเราต้องแบบว่าต้องจ้างอ่ะต้องจ้างเพราะเราไม่รู้ว่าทำไมไอเนี้ยเราได้แหวดหัก3เราได้แหวดหัก5เพชรเราก็งงว่าอะไรแบบเนี้ยทีนี้มันก็จะมีวิธีต่างๆมากมายขนาดเรานะมีความรู้นะเรายังต้องจ้างเลยอ่ะมีก็จ้างมีก็จ้างพอมีรายรับหลายทางแต่ละที่อ่ะค่ะองค์กรเนี่ยเขามีวิธีการหักภาษีไม่เหมือนกันเราต้องคุยชัดเจนว่าเราจะรับเงินสดเราจะหัก 3% หรือว่าเคยมีบัตรประชาชนคนอื่นรับแทนอะไรแบบนี้เรารู้กันนะเราอยู่ในวงการมันมีหลายอย่างค่ะดังนั้นขนาดพวกเราเนี่ยที่มีความรู้นั่งสองคนเนี่ย เราผ่านมาหลายวิธีแล้วไงเราก็รู้ว่ามันมียังไงบ้าง ทีนี้ถ้าสมมติคุณจะทำเนี่ยโครงการดีๆคุณไม่ใช่แค่ทำคือเราจะบอกว่ารัฐบาลชุดนี้นะคะเมย์ก็ได้คุณเพชรจะได้ไม่เดือดร้อนเมย์จะบอกว่ารัฐบาลชุดนี้ทำก่อนแก้ทีหลังใช่อย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นนโยบายออกมาก่อนเอาใจประชาชนก่อนแล้วก็จะแก้ทีหลังกัญชากัญชงออกมาก่อนผลเสียไม่คิดนะคะออกก่อนนโยบายแบบเหมือนประชานิยมหรือล่าสุดนะคะจะบอกว่าปรับค่าแรงขั้นต่ำค่าแรงขั้นต่ำนะคะ8ปีผ่านมาเพิ่งจะปรับนะคะแล้วก็ปรับล่าสุดเนี่ยนะคะยังไม่เฉียด500เลยค่ะยังไม่ถึงแตะเลข400ด้วยซ้ำนะคะทีนี้สิ่งเหล่านี้ค่ะที่คุณทำเนี่ยมันไม่มีความชัดเจนตั้งแต่ต้นขอแค่ทำประชานิยมนี่ล่าสุดเพิ่งดูข่าวคุณเพชรบอกว่าเราจะทำการปรับค่าแรงขั้นต่ำให้เพิ่มขึ้นภายในตึ๊ดๆๆๆเพื่ออะไรเพื่อจะหาเสียงมาทำช่วงนี้8ปีที่ผ่านมาได้อะไรแล้วทำไมเวลาปรับเนี่ยปรับค่าแรงเนี่ยคุณจะปรับไม่เท่ากันอีกเอางงก็ของที่ขายแต่ละที่ในร้านนึงร้านสะดวกซื้อหรือว่าเราพูดว่า Tesco Lotus Big C 7ก็ของราคาเท่ากันไหมเพชรเข้าเท่ากันถูกไหมคะอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณปรับค่าแรงขั้นต่ำไม่เท่ากัน
อะไรเหล่านี้หรือนโยบายบางนโยบายอันนึงมีอันนึงที่วันนั้นมานั่งเถียงอาจารย์วิโรจน์นั่งอย่าใช้คำว่าเถียงเลยใช้คำว่าดิสคัสกันนะคะมาโต้แย้งกันนโยบายอะไรจำไม่ได้คุณเพชรนึกออกบอกด้วยถ้ามีเงินเก็บ 500,000 จะไม่ได้นโยบายอะไรสักอย่างนึงอะโปรดิวเซอร์นึกออกไหมพี่เล้งนึกออกไหมช่วยพี่เมย์คิดหน่อยพี่เน่งนึกออกไหมคือถ้าเพชรมีเงินเก็บ 500,000 จะไม่ได้นโยบายอันเนี้ยแล้วเราก็นั่งเถียงกันว่าเอาแล้วถ้าบางคนเขาเก็บหอมรอมริบล่ะ มาตลอดชีวิตอะคุณเพชรเข้าใจใช่ไหมฮะเออคุ้นๆเหมือนกันอันนี้คุ้นๆนึกออกไหมใครนึกออกช่วยบอกพี่เมย์หน่อยพี่เน่งช่วยหาข้อมูลให้หน่อยที่บอกว่าถ้ามีเงินเก็บ 500,000 น่ะคุณจะไม่ได้ช่วยเหลือเรื่องนี้ซึ่งแบบเอาแล้วไงอะถ้าเราเป็นคนที่มัธยัสถ์อะเออหรือว่าง่ายๆนะคุณผู้ชมคะมีข่าวนึงที่อาทิตย์ที่ผ่านมา2อาทิตย์ไม่เกินนี้จำได้มีโคดแอบถ่ายคนกวาดขยะกทม.ขับคัมรี่จำได้ไหมซึ่งทุกคนงงอ่ะแบบคนกวาดขยะขับรถเอ้าก็เขาเก็บหอมรอมริบอ่ะถูกไหมแล้วเขาไม่อายทำกินไม่อายทำกินว่าจะเป็นยังไงว่าเอ้ยฉันขับรถขนาดนี้เดี๋ยวฉันมากวาดขนาดคือแบบนี่แหละแล้วเราก็มีบางนโยบายมันมีแบบลักลั่นอ่ะแบบงงอ่ะคุณเพชรเข้าใจใช่ไหมเข้าใจเข้าใจจำได้ไม่แต่นึกไม่ออกอ่ะมีอันนึงนึกไม่ออกอ่ะใครช่วยนึกออกหาคำตอบพี่เบพี่เน่งโปรดิวเซอร์หาข้อมูลพี่เมย์หน่อยที่แบบมีเงินเก็บ 500,000 แล้วไม่ได้ช่วยเหลือซึ่งมันก็อารมณ์เดียวกับประมาณที่เรากำลังเรียกร้องให้กับการปรับค่าแรงขั้นต่ำอ่ะนี่แหละครับถึงเกิดนโยบายของก้าวไกลที่เราเชื่อว่าสิทธิ์ต้องเท่าเทียมใช่ค่ะเราเชื่อเรื่องความเท่าเทียมของคน คนหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยคนมันไม่เท่าเทียมหรอกเกิดมามันก็สูงต่ำดำขาวไม่เท่ากันแล้วใช่อันนั้นเราไม่เถียงแต่เราพูดถึงเท่าเทียมในสิทธิที่ทุกคนต้องได้ไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาลการศึกษาการเข้าถึงข้อมูลทางกฎหมายหรือแม้แต่การลงโทษทางกฎหมายซึ่งปัจจุบันน่ะมันไม่เท่าเทียมไม่เท่าเทียมเลยเอาง่ายๆนะคะอย่างเช่นเมย์เป็น FC ท่านผู้ว่าชัชชาติชัดเจนเลยนะคะเลือกเบอร์8ทีนี้ท่านผู้ว่าชัชชาติเนี่ยโดนตรวจสอบทรัพย์สินเนี่ยไม่รู้กี่รอบแล้วคุณเพชรไปดูได้เลยเดี๋ยวกลางไปรู้ถึงชีวิตครอบครัวเขารู้หมดเลยรายละเอียดนะแต่นายกเราไม่โดนไม่โดนตรวจสอบทรัพย์สินมันมีกฎหมายไงครับที่เขาบอกเขาเป็นนายกใช่ไงนี่ก็แบบมันมีกฎหมายไงครับอะไรเงี้ยก็แบบที่ผู้ว่าน่ะเพิ่งเข้ามาทำงานเดือน2เดือนได้แบบว่าโอ้โหโดนดีแคลมไม่รู้กี่รอบนะนี่แหละครับคือประเทศไทยอ่ะผมว่าคนน่ะมันรู้สึกว่ามันไม่เท่าเทียมมันมีศักดินาอยู่ใช่ค่ะมันมีกลุ่มคนที่มีอำนาจอยู่ที่สามารถยกเว้นข้อกำหนดหรือข้อกฎหมายต่างๆได้ซึ่งก้าวไกลเรามองเห็นว่ามันไม่ควรจะต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในประเทศนี้คนทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันจะต้องถูกลงโทษหากทำผิดตามที่กฎหมายกำหนดเช็คเช่นเดียวกันค่ะ อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะที่คุณผู้ชมคะเราจะต้องมีความเขาเรียกว่าสิทธิมันสิ่งที่เราต้องเท่ากันจริงๆนะใช่ครับอันนี้คือรวยหรือจนฐานะอะไรแตกต่างเนี่ยไม่เกี่ยวเลยนะใช่ครับเราต้องได้สวัสดิการของรัฐเนี่ยใช่ครับเท่าเทียมกันนะคะแต่ไอ้สวัสดิการที่ได้ไม่เท่ากันเนี่ยตอนนี้เตสตูพี่เมย์ทำให้วุ่นวายหมดเลยอ่ะ แม้แต่คุณเพชรก็นึกไม่ออกนะคะทำให้วุ่นวายหมดเลยอ่ะทีนี้มาถามกันหน่อยถ้าสมมติว่าตีต่างว่ามีการเลือกตั้งตีต่างนะเพราะอยู่อย่างประเทศอย่างหมดความหวังมา8ปีแล้วนะ ขอความหวังนิดนึงตีต่างว่าพักก้าวไกลได้เป็นส่วนหนึ่งของพรรคร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลคิดว่าจะชูนโยบายอะไรที่แบบเด่นสุดชัดสุดถ้าเด่นสุดชัดสุดนะครับก็เรื่องสวัสดิการสวัสดิการเพราะเราเชื่อว่าถ้าเลือกแล้วนะใช่เรื่องสวัสดิการทั่วหน้ามันคือปัญหาปากท้องเลยเพราะหลายคนบอกว่าเฮ้ยเราทำปัญหาปากท้องก่อนไหมสวัสดิการนี่แหละครับเป็นปัญหาปากท้องเพราะว่าเราจะเอาเงินไปสนับสนุนสินค้าเกษตรเอาเงินไปสนับสนุนสินค้าประมงเอาเงินสนับสนุนคนยากจนสุดท้ายมันก็คือเอาเงินไปเข้ากระเป๋าแต่รายจ่ายมันก็เท่าเดิมมันอาจจะทำให้เงินเฟ้อที่เพิ่มมากขึ้นเงินที่เข้าไปเนี่ยมันได้ไม่เต็มจำนวนแต่ถ้าเรามีสวัสดิการทั่วหน้าเนี่ยถึงคุณไม่มีเงินคุณก็ไม่อดตายสวัสดิการทั่วหน้าเนี่ยช่วยยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะว่ามีสวัสดิการอะไรบ้างอย่างเช่นเรื่องการศึกษาถ้าการศึกษาเด็กๆไม่ต้องจ่ายนั่นเท่ากับพ่อแม่ไม่ต้องมีค่าใต้โต๊ะไม่ต้องมีค่าอุปกรณ์การเรียนต่างๆค่าแป๊ดเจี๊ยนหนักกว่าค่าใช่แต่ถ้าเราสามารถควบคุมแล้วเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการศึกษาได้แน่นอนว่ามันต้องไม่มีแป๊ดเจี๊ยนและที่สำคัญคือเราส่งเสริมเรื่องการเรียนทางไกลหรือเป็นโฮมสคูลด้วยโควิดเนี่ยมันปรับเรื่องการศึกษานะคุณเพชรคิดว่าจะปรับการศึกษายังไงเหมาะกับยุคโควิดเนี่ยมันทำให้ออนไลน์เกิดขึ้นโรงเรียนในเมืองเนี่ยถ้าสามารถจะมาเรียนได้โดยไม่มีปัญหาเนี่ย ก็คงไว้ที่เดิมแต่โรงเรียนต่างจังหวัดเนี่ยที่เราเห็นคือครู1คนสอนเด็ก
ทุกชั้นตรงนี้จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือครูเองอาจจะสอนผ่านทางออนไลน์หรือให้เด็กศึกษาด้วยตัวเองโดยที่มีการวัดผลตรงนี้ก็ต้องไปลงในรายละเอียดอีกทีแต่ส่วนอีกอย่างนึงที่บอกว่าเรื่องสวัสดิการอย่างเช่นเรื่องค่ารักษาพยาบาลซึ่งโอเคตอนนี้มันมีอยู่แล้วแต่มันยังดีไม่พอ คือเรามีรพสตเรามีอสสอสมอยู่ซึ่งจริงๆเทเลมีดิซินก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรากำลังพยายามวางรากฐานอยู่เทเลมีดิซินก็คือการที่ให้คนเนี่ยสามารถปรึกษาหมอผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้โดยมีพยาบาลวิชาชีพคอยวัดความดันคอยตรวจสอบดูในโรคขั้นต้นเพื่อที่จะส่งต่อไปสู่การรักษาจากรพสตไปเป็นโรงพยาบาลประจำตำบลประจำอำเภอแล้วก็ประจำจังหวัดนอกจากนี้เองค่ะเราก็มีข้อมูลแล้วว่าสวัสดิการนะคะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยข้าราชการค่ะได้มากกว่าประชาชนครับผมคุณเพชรโหยากเลยอ่ะไม่ยากเพราะว่าต้องบอกความจริงว่าทำไมข้าราชการถึงได้มากกว่าประชาชนในเรื่องสวัสดิการเพราะว่าข้าราชการเนี่ยเขาถูกหักเงินเดือนด้วยเขาถูกหักเงินเดือนเพื่อไว้บำเหน็จบำนาญใช่เพื่อไว้บำเหน็จบำนาญเขามีทั้งกองทุนกบข.ค่ะโอเคเข้าใจแล้วค่ะแต่ประชาชนหลายคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยบางคนยังไม่เคยเสียภาษีเลยเพราะฉะนั้นคนที่เก็บจากการเก็บรายได้เขาส่วนหนึ่งทยอยเก็บไว้40ปีกับคนที่ไม่ได้จ่ายภาษีไม่ได้เก็บไว้แต่ในบัญชีส่วนตัวเมื่อรัฐซัพพอร์ตกลับมาเนี่ยเขาเอาเงินของคนที่เก็บเนี่ยจ่ายคืนโดยที่รัฐเองเอาไปปล่อยออกดอกออกผลในธุรกิจต่างๆในกองทุนต่างๆโอเคมีเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรอีกคะอยู่ในสวัสดิการเรื่องเงินช่วยเหลือสวัสดิการต่างๆอย่างที่บอกคือ 3,000 บาทเงินช่วยเหลือ 3,000 บาทต่อเดือนต่อเดือนค่ะเป็นขั้นบันไดค่ะแล้วก็เงินทั้งเด็กอ่อนให้เด็กอ่อนแรกเกิดให้เด็กในวัยยาวให้เด็กในวัยเรียนเพื่อให้เป็นทุนส่วนตัวด้วยค่ะแล้วจำนวนล่ะคะกับที่เด็กแรกเกิดเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ 1,200 แล้วก็800หรือ600กับเด็กในวัยเรียนค่ะแล้วก็จนถึงมหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็ผู้ทุกคนภาพค่ะผู้สูงอายุอย่างเงี้ยครับอ๋อต้องมีนะต้องมีไม่ต้องรอถึง60ปีคือใช่แต่เราไม่ได้ให้เยอะเหมือนทางยุโรปที่ค่ะถ้าตกงานให้ 5-60,000 หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีทางแน่นอนใช่เราหนึ่งคือเราทำไม่ได้ด้วยฐานะทางการเงิน2เราเชื่อว่าการให้มากเกินไปเนี่ยมันอาจจะทำให้คนไม่ได้สนใจกับการที่จะหางานทำหรือสนใจที่จะค้นให้ความสำคัญกับตัวเองคนขวายหางานและอีกอย่างหนึ่งคือที่เราต้องการคือเรื่องสวัสดิการของกระทรวงทบวงกรมต่างๆที่มีอย่างเช่นคนจนจัดหรือแม้แต่ผู้ที่ติดยาเสพติดเนี่ยควรจะต้องมีพื้นที่ให้เขาอยู่ อย่างเช่นหรือแม้แต่เรื่องบ้านมั่นคงต่างๆหรือโครงการการเคหะต่างๆเนี่ยเราก็ควรจะต้องเข้ามาช่วยเหลือให้ประชาชนเนี่ยมีที่อยู่ที่มั่นคงแข็งแรงแล้วก็มีสิทธิ์ในพื้นที่ของตัวเองเรื่องนี้สำคัญเดี๋ยวมาเบรก2นะคะบ้านมั่นคงคุณผู้ชมคะพักกันสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องของบ้านมั่นคงที่คุณเพชรเกริ่นไว้นะคะสักครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาในช่วงที่2ของรายการนะคะนี่แหละประเทศไทยนะคะกับคุณเพชรกรุณพลค่ะคุณเพชรคะเมื่อสักครู่เราทำให้ทีมงานวุ่นวายหมดเลยนะ ไอ้เรื่องที่แบบว่า 500,000 อะไรเงี้ยมันก็จะมีมาจากโครงการนึงลองไปหาดูแล้วกันเนาะนะคะแต่ว่าเราก็มีความผิดตรงกันว่าทำไมต้องแบ่งแยก นะทำไมต้องแบ่งแยกทีนี้อ่ะกลับวกมาที่ก้าวไกลที่บอกว่าสนใจจังเลยค่ะโครงการบ้านมั่นคง มันเป็นยังไงคะเพราะว่าถ้าเรามีที่อยู่ที่มั่นคงแล้วมันจะทำให้ทุกอย่างเขาเรียกอะไรอ่ะดีอ่ะครับผมถูกไหมเพราะที่พักอาศัยสำคัญกว่าที่บอกเราบอกที่พักอาศัยรถยนต์เรื่อยๆอะไรกันที่พักอาศัยอะยังไงฮะอธิบายโครงการบ้านมั่นคงเนี่ยมันเกิดมานานแล้วนะครับเป็นโครงการที่พช.โดยการดูแลของกระทรวงการคลังเนี่ยของกรมธนารักษ์เนี่ยเป็นผู้ดูแลก็คือจะให้ผู้ที่มีพื้นที่ลุกล้ำที่ของรัฐ
ได้มีบ้านจริงๆอย่างเช่นที่ริมทางรถไฟที่ผมไปดูมาที่ขอนแก่นหรือแม้แต่ริมคลองทั้งลาดพร้าวคลองดอนเมืองหรือว่าคลองเปรมประชาก็เป็นข้อขัดแย้งทางกฎหมายอยู่ว่าเป็นพื้นที่ของใครกันแน่เพราะว่ามันเกิดจากความหละหลวมของภาครัฐหนึ่งคือประชาชนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยอยู่กันมา 7-80 ปีค่ะ 7-80 ปีตรงนั้นแต่ไม่มีการมาไล่รื้อหรือมีการมาบอกว่าพื้นที่นี้เป็นของใครจนทำให้ประชาชนเนี่ยอยู่กันมา 2-3 รุ่นแล้วแล้วเขาก็มีความผูกพันกับพื้นที่แล้วก็รู้สึกว่าตรงนี้เป็นบ้านแล้วหลายคนเนี่ยลงหลักปักฐานที่นี่แล้วก็มีปลูกบ้านขนาดใหญ่หรือบางคนก็เป็นบ้านที่ตามสภาพฐานะค่ะแล้ววันนึงเนี่ยรัฐบอกว่าตรงพื้นที่ตรงนี้เป็นชุมชนแออัดต้องไล่หรือคุณต้องย้ายออกเพราะว่าที่ตรงนี้เป็นที่รัฐชาวบ้านก็ตกใจว่าเอ๊ะเขาอยู่มาตั้งนานไม่เคยมีใครมาบอกแล้วอยู่ๆวันนึงจะเอาไปทำอะไรไม่ทำอะไรแค่บอกว่ามันไม่สวยต้องเอาออกเขาก็ไม่ยอมออกตรงนี้มันก็เกิดปัญหาการ อยู่บนพื้นที่ของรัฐซึ่งมันก็ต้องมีการพิสูจน์สิทธิ์กันอีกว่ามันเป็นพื้นที่รัฐจริงไหมหน่วยงานรัฐไหนดูแลแล้วตามกฎหมายเนี่ย คือการจะขอทะเบียนบ้านอ่ะจำเป็นจะต้องมีเอกสารสิทธิ์หรือได้รับคำยินยอมจากเจ้าของพื้นที่ซึ่งตรงนี้พอไม่มีเอกสารสิทธิ์แต่หน่วยงานของราชการเองกลับไปให้ทะเบียนบ้านเพื่อขอน้ำขอไฟมันก็กลายเป็นยิ่งตอกย้ำให้ประชาชนรู้ว่าอ๋อเขามีสิทธิ์ในที่นะเขาถึงขอน้ำขอไฟได้ซึ่งถามว่าประชาชนรู้กฎหมายหรอบางคนก็ไม่รู้หรอกบางคนเจ้าหน้าที่รัฐก็ให้เพราะต้องการคะแนนเสียงบางคนให้เพราะว่ามีการจ่ายเงินใต้โต๊ะบางคนให้เพราะสงสารมันมีการให้ด้วยมากมายหลายรูปแบบแล้วสุดท้ายพอเราจะหรือย้ายก็ทางรัฐบาลเองก็ออกจัดตั้งพอชอขึ้นมาก็คือให้เป็นผู้ดูแลในการปล่อยเงินกู้ให้กับชุมชนต่างๆในการสร้างบ้านในการเช่าบ้านในการผ่อนบ้านดีกว่าไม่ใช่เช่าบ้านผ่อนบ้านก็คือกรมธนารักษ์เนี่ยก็จะมาสร้างให้บ้านราคาตั้งแต่ 2-3 แสนจนถึง 5-6 แสนแล้วก็ให้ชุมชนตั้งสหกรณ์ขึ้นมาฝากเงินกับสหกรณ์แล้วก็ให้สหกรณ์เนี่ยเป็นผู้กู้จากพอช.เพื่อมาสร้างบ้านสร้างบ้านเสร็จชาวบ้านที่เข้าไปอยู่ก็ต้องผ่อนกับทางสหกรณ์เพื่อได้สิทธิ์ในการอยู่ระยะยาว 30-40 ปีซึ่งมันก็มีข้อขัดแย้งกันตรงที่ชาวบ้านเนี่ยก็มองว่าที่เดิมที่เขาอยู่เนี่ยเขาก็ปลูกบ้านบ้านเขาก็มั่นคงดีแล้วเขาก็ไม่ต้องจ่ายรายเดือนอยู่ๆบ้านที่อยู่กลายเป็นบ้านขนาดเล็กแล้วทำไมเขาจะต้องจ่ายแล้วเขาจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายบางคนไม่มีเงินบางคนมีเงินจ่ายได้เขาก็ยินดีย้ายบางคนไม่มีเงินเขาก็ไม่ย้ายมันก็เกิดข้อขัดแย้งซึ่งเอาจริงๆเนี่ยผมก็เห็นใจทั้งสองฝ่ายทั้งคนที่อยากได้บ้านและคนที่ไม่อยากได้บ้านแต่มันก็ต้องมีผมว่าวิธีการแก้จริงๆเนี่ยมันก็คือจำเป็นจะต้องมานั่งพูดคุยกับผู้อยู่อาศัยเพราะหลายคนเนี่ยเขาก็ไม่อยากย้ายบางคนเขามีพื้นที่ใหญ่บางคนเขาก็รู้สึกว่าเขาบ้านที่ได้มันเล็กไปอะไรอย่างเงี้ยเอาแล้วทำไมถึงตอนนั้นตอนที่ไปค่ะถึงเลือกลงพื้นที่ของขอนแก่นคะตัวขอนแก่นเนี่ยมันจะมีพื้นที่ความเร็วสูงครึ่งชาวบ้านเนี่ยส่งเรื่องมาที่กรรมธิการที่ดินว่าเขาอะปลูกอยู่ริมทางรถไฟมานานแล้วแล้วก็พื้นที่นั้นเนี่ยก็ไม่เคยมีใครมาไล่จนกระทั่งมีโครงการรถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูงผ่านกลางบ้านเขาเลยทางการรถไฟก็ติดประกาศเวรคืนที่แล้วชุมชนนี้ก็มีคนอยู่หลายร้อยก็ไม่มีที่อยู่แล้วก็เกิดการพูดคุยว่าจะให้รื้อย้ายจะมีค่าเสียเวลาค่าขนย้ายแต่ก็มีการตั้งข้อแม้ว่าควรจะอยู่ในระยะ5กิโลถึง8กิโลเพื่อที่จะได้ทำงานเพราะคนที่อยู่ในชุมชนนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็ทำงานเป็นแม่บ้านในละแวกนั้นในละแวกที่อยู่ถ้าเกิดย้ายไปไกลกว่านั้นเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องค่าเดินทางแล้วก็มีเรื่องค่าก่อสร้างบ้านที่อาจจะทำให้เขาทำไม่ไหวย้ายไม่ได้แต่อย่างน้อยคุณผู้ชมก็คงเข้าใจนะคะว่าทำไมไปที่ขอนแก่นก่อนเพราะเป็นเรื่องที่ส่งมาที่กมธ.เรียบร้อยแล้วส่งมาแบบเป็นเอาไงรายลักษณ์อักษรนะใช่นะคะแล้วก็ลงไปดูพื้นที่นะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเมย์ถามว่ามันเหมือนที่คลองเตยไหมคุณเพชรชุมชนคลองเตยที่จริงๆที่ตรงนั้นอยู่ไม่ได้จริงๆอยู่ไม่ได้จริงๆที่คลองเตยเนี่ยเป็นที่ของการท่าเรือใช่และการท่าเรือเนี่ยปล่อยป่าละเลยมาให้อยู่แล้วก็ให้ขยายชุมชนคุณพี่จำได้ใช่ไหมจำได้ครับแล้วก็พอวันหนึ่งมีนายทุนใหญ่มาบอกว่าจะขอเช่าพื้นที่เพื่อ
เพื่อทำอสังหาใดๆเนี่ยมันก็เป็นเงินก้อนใหญ่ที่ถ้ามองในมุมการท่าเรือเขาก็มองว่าเอ้ยก็คุณมาอยู่คุณก็ย้ายออกไปสิแต่ถามว่าคนที่ย้ายมาอยู่เนี่ยบางคนเขาไม่ได้อยู่แค่ปี2ปีไม่ได้เป็นแค่มาเช่าอยู่บางคนเขาลงหลักปักฐานที่นี่มาเป็น10ปีจนมีลูกมีหลานกันแล้วแล้วบอกว่าคุณมาจากไหนคุณก็กลับไปที่นั่นแต่มันกลับไปไม่ได้แล้วไงเพราะไอ้ที่ที่เขามาเขาขายไปแล้วบ้างหรือบางที่ก็ไม่ได้สามารถกลับไปได้แล้วตรงนี้มันก็เลยมีปัญหาลักลั่นว่าถ้างั้นการท่าเรือจะแบ่งพื้นที่มาทำเป็นบ้านทรงสูงให้ไหมเป็นพวกคอนโดหรือแฟลตให้แล้วก็ย้ายมาอยู่กันซึ่งตรงนี้มันก็เป็นต้องเป็นการพูดคุยอีกแหละแต่ผมมองว่าถ้าเราจะเอาคนในพื้นราบทั้งหมดของการท่าเรือเนี่ยมาอยู่ในตึกทรงสูงเนี่ยคุณก็ต้องไม่ลืมว่าการที่เอาคนอยู่ตึกทรงสูงมันไม่ใช่แค่ห้องพักอย่างเดียวมันมีเรื่องทั้งค่าส่วนกลางมันมีทั้งเรื่องตลาดที่ทำงานพื้นที่สาธารณะพื้นที่สันทนาการซึ่งมันจำเป็นต้องใช้เงินเยอะมากแล้วการที่เราจะให้คนที่มีรายได้น้อยเข้าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยถามว่าค่าส่วนกลางที่จะต้องจ่ายเนี่ยเขาจะจ่ายกันไหวไหมแล้วจากเดิมที่เขาอยู่บ้านซึ่งเขาสร้างขึ้นมาเองกับมือเนี่ยเขาไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายกับกลายเป็นว่าคุณจะต้องมาผ่อนห้องซึ่งเดี๋ยวนี้ค่าก่อสร้างมันไปเท่าไหร่แล้วมันไม่ใช่แบบราคาถูกๆแล้วพอผ่อนเสร็จแล้วปุ๊บมันได้กรรมสิทธิ์เป็นของเขาเลยไหมเป็นห้องชุดไหมเพราะว่าพื้นที่ดินก็ยังเป็นของท่าเรือได้กรรมสิทธิ์ไม่ได้สิคุณเพชรไม่ได้เนาะใช่เพราะว่าที่ดินไม่ได้ถ้าที่ดินเป็นของการท่าเรือนี่คือแบบเบสิกเลยนะมันก็คือต้องมานั่งคุยกันนั่งคุยกันแต่ว่าอันนี้สุดท้ายมันต้องนั่งคุยแล้วสุดท้ายเองตัวภาครัฐเองอ่ะจำเป็นจะต้องเข้ามาเป็นคนกลางในการหางบประมาณในการที่จะมาแก้ไขปัญหานี้แล้วก็มันไม่ใช่แค่สร้างบ้านให้อยู่แต่ผมมองว่าถ้าสร้างบ้านให้อยู่คนเองเนี่ยก็เพิ่มปริมาณขึ้นทุกวันแล้วการที่เขาจะหารายได้ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการต้องผ่อนบ้านใหม่ในการสร้างชีวิตให้มันดีขึ้นเพื่อที่จะย้ายออกไปในจุดที่ดีขึ้นรัฐเองจำเป็นต้องยื่นมือเข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นให้การศึกษาการฝึกอาชีพหรือการจัดหางานในพื้นที่แบบนี้ผมว่ามันจะทำให้คือแล้วอีกอย่างที่เรามองเห็นนะสำหรับพรรคผมก็คือการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอย่างที่บอกตั้งแต่แรกคือถ้าเรากระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นแล้วท้องถิ่นเนี่ยมีงบประมาณที่มากขึ้นสามารถที่จะบริหารจัดการให้ท้องถิ่นเจริญได้นึกถึงคุณธราธรเลยถ้ามันเจริญได้สมมติผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างอ่างทองใกล้ๆอ่างทองนอกจากเราปลูกข้าวปลูกอะไรแล้วเราสามารถทำให้อบต. อบจ.เขามีพื้นที่สร้างนิคมไม่สร้างนิคมสร้างโรงงานของตัวเองหรือสร้างผลิตภัณฑ์ของตัวเองให้คนที่ย้ายจากอ่างทองมาทำงานในกรุงเทพอ่ะเขากลับไปทำงานที่อ่างทองแล้วได้เงินเท่ากับกรุงเทพค่ะหรือคนที่มาจากศรีสะเกษคนเนี่ยทุกวันนี้นาล่มทำงานไม่ได้บริษัทปิดก็เข้ากรุงเทพเพราะอะไรเพราะเชื่อว่าอย่างน้อยต้องมีงานทำอย่างน้อยจะต้องได้เงินมากกว่าที่อยู่ที่บ้านแต่ถ้าเราไปทำให้ที่บ้านเขาอะสามารถมีงานมีรายได้ที่อาจจะน้อยกว่ากรุงเทพแต่เงินในกระเป๋าเขาค่าครองชีพในต่างจังหวัดมันถูกกว่าอยู่แล้วมันมีมากขึ้นเมื่อเทียบกับค่าครองชีพผมถามว่าใครอยากมาห่างบ้านห่างช่องห่างพ่อห่างแม่ไม่มีใครอยากมาหรอกมาอยู่ในห้องเล็กเนาะใช่นี่แหละคือการกระจายอำนาจให้กลับไปให้อบต. อบจ.แต่ละที่เนี่ยบริหารจัดการงบประมาณกันเองและสร้างงานในพื้นที่เมื่อสร้างงานในพื้นที่คนประชากรแฝงในกรุงเทพกว่า10ล้านคนที่อยู่เนี่ยกระจายกับบ้านกรุงเทพจะไม่มีปัญหารถติดกรุงเทพจะไม่มีปัญหาขยะจะไม่มีปัญหาชุมชนแออัดเราจะสามารถทำให้คนเนี่ยกลับไปอยู่บ้านและทำให้คนเนี่ยมีความสุขมากขึ้นด้วยค่ะคุณผู้ชมคะที่คุณเพชรพูดเมื่อสักครู่เดียวนะคะก็ย้อนกลับย้อนเทปไปดูเทปที่คุณธนาธรมาออกในรายการของเรานะคะเรื่องของการกระจายอำนาจในการเมืองท้องถิ่นหรือว่าส่วนท้องถิ่นต่างๆนะคะเรื่องนี้นะคะคุณธนาธรกำลังทำอยู่ในคณะก้าวหน้านะคะซึ่งอย่างที่บอกค่ะว่าคณะก้าวหน้าและพรรคก้าวไกลนะคะเขาก็มีทำงานที่ร่วมกันนะคะเพราะบางอย่างไปในทิศทางเดียวกันนะคะก็เฉกเช่นเดียวกันค่ะกับเรื่องของนโยบายของรัฐนะคะหรือว่าฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลต่างๆที่กำลังต่อสู้กันอยู่นะแต่ทีนี้ทำไมเบรกนี้ถึงให้เวลากับเรื่องของบ้านเนี่ยเพราะว่าแน่นอนค่ะที่อยู่อาศัยมันเป็นสิ่งหลักถูกไหมคะรถเฟอร์นิเจอร์หรืออะไรก็แต่เนี่ยมันนอกกายแล้วแหละแต่ต้องมีบ้านเป็นหลักถูกไหมคะคแล้วทีนี้ที่คุณเพชรได้ไปลงพื้นที่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเราจะเห็นชัดเลยค่ะว่าจริงๆแล้วไม่ใช่มีที่ขอนแก่นที่เดียวนะโอ้มีทั่วประเทศครับปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยใช่มีปัญหาอย่างนี้ที่อยู่อาศัยทั่วประเทศนะคะทีนี้เราจะแก้ยังไงคุณบอกว่าอย่างเช่นคลองเตยถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยการท่าเรือเนี่ยหาที่ให้
แต่คนไม่ไปทำไมไม่ไปก็จะต้องตอบเหมือนที่คุณเพชรบอกว่ามันอาจจะมีแฟกเตอร์หลายอันเขาให้ไปที่หนองจอกที่ย้ายไปแล้วให้ไปอยู่ที่หนองจอกให้ค่าขนย้ายนู่นนี่นั่นแต่ต้องถามดูนะครับว่าคนที่อยู่อ่ะอย่างเราอยู่ที่เนี่ยเราอยู่สายไหมแล้วอยู่วันนึงเราต้องย้ายบ้านไปอยู่แถบปทุมธานีหรือไปอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยแล้วต้องนั่งรถมาทำงานผมคุยกับคนที่คลองเตยเขาบอกว่าพี่ย้ายไปอยู่หนองจอกน้องเพชรแต่พี่อ่ะทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ที่เอ็มโพเรียมแล้วพี่ต้องนั่งรถเมล์ชั่วโมงนึงชั่วโมงครึ่งเขายอมย้ายเหรอครับบางบ้านเขายอมย้ายเพราะว่าเขาถูกไล่เขาด้วยความที่ไม่รู้กฎหมายก็กลัวโดนขู่จะดำเนินคดีเขาก็ยอมย้ายไปค่ะเขาบอกว่าพี่แต่บางส่วนก็อยู่ใช่ไหมคะบางส่วนก็ยังอยู่คนที่ไปอยู่เนี่ยแล้วตอนนี้เขาย้ายกลับมาแล้วนะฮะเขาบอกเขาไม่สนจับก็จับเพราะเขาไม่ไหวเพราะว่าเขาบอกว่าเขาตื่นตั้งแต่ตีห้านั่งรถมาหนึ่งชั่วโมงกว่าเพื่อมาลงรอทำงานแล้วเสร็จประมาณ 3-4 ทุ่มเขาก็ต้องนั่งรถกลับเขามีเวลานอนแค่ไม่กี่ชั่วโมงเขาใช้เวลาอยู่บนรถเนี่ยเยอะมากแล้วค่ารถเนี่ยไม่ใช่ต่อเดียวมันหลายต่อมันก็มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแต่เงินเดือนเขาได้เท่าเดิมกับการที่เขาอยู่คลองเตยเดินมานิดเดียวเขาก็ถึงแล้วนั่งรถเมล์ต่อเดียวเขาก็ถึงแล้วแบบนี้แล้วเวลาที่จะอยู่กับครอบครัวแล้วลูกเขาเองก็ต้องย้ายโรงเรียนลูกบางคนยังย้ายไม่ได้ก็ต้องนั่งรถเป็นชั่วโมงเพื่อมานั่งเรียนแบบนี้มันไม่ตอบโจทย์ชีวิตซึ่งผมเข้าใจแหละว่าที่พื้นที่หนองจอกมันมีพื้นที่ว่างเยอะพื้นที่ราคาถูกสามารถสร้างบ้านสร้างหมู่บ้านได้แต่ในเมื่อคุณย้ายเขาไปแล้วหน้าที่หลักคือคุณต้องสร้างชีวิตตรงนั้นใหม่ให้เขาคุณต้องหางานในละแวกนั้นที่รายได้เพียงพอกับที่เขาจะสามารถอยู่อาศัยได้คุณต้องหาโรงเรียนให้ลูกเขาเป็นโรงเรียนที่เหมาะสมแก่วัยเหมาะสมแก่ทักษะของลูกเขาไม่ใช่แบบว่าทำเสร็จแล้วก็ไปจบไปผักภาระไม่ได้ก็ทุกนโยบายของเราไงฮะประเทศไทยเราคือทำก่อนออกมาก่อนที่เราพูดทุกเบรกนะคะทุกเบรกหรือว่าทุกวีคเลยเหมือนกันเราบอกว่าประเทศไทยชอบออกมาก่อนนโยบายประชานิยมหาเสียงบ้างล่ะนะคะหาเสียงช่วงหาเสียงเนี่ยช่วงใกล้เลือกตั้งหรืออะไรเนี่ยก็จะมีเรื่องของค่าแรงที่จะปรับให้แล้วนะผ่านมา8ปีนะ8ปีนะแล้วคิดดูนะครับสมมติว่าสมมติเขาปรับจริงๆเพื่อเอาใจคนจำนวนมากที่เป็นลูกจ้างก็คงไม่ได้ใจแล้วแหละตอนนี้แล้วถ้าจริงสมมติปรับขึ้นมาเป็น500ถามผู้ประกอบการหรือยังว่าจะอยู่ยังไงคุณเพชรยังไม่ถึงตัวเลขมันไม่ถึงเลข4เลยใช่ปรับหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเขาปรับมาปึ้งนั่นมันหมายความว่าคุณไม่ได้วางแผนรองรับผู้ประกอบการเลยเหรอว่าต้นทุนที่มันเพิ่มมากขึ้นคนคิดกับคนที่ทำใช่แต่ถามว่าถ้าคุณไม่ขึ้นเนี่ยแล้วคนที่จะอยู่ด้วยเงินค่าจ้างขั้นต่ำแบบนี้จะอยู่ได้ยังไงจะตายไหมวิธีการไม่ต้องปรับขึ้นก็ได้ถ้าไม่มีเงินก็คือไปลดค่าใช้จ่ายทุกอย่างต้องลดค่าใช้จ่ายลงค่าแรงขั้นต่ำจริงๆ1ชิ้นมันต่ำไปคือต้องบอกว่าถ้าเทียบแล้วเนี่ยไปประเทศในเอเชียญี่ปุ่นเกาหลีหรือใดๆเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำเขาสูงมากนะเขาคิดเป็นชั่วโมงแบบเยอะกว่าเราแบบคือคนไปทำงานที่นู่นกลับมามีบ้านมีรถเลยทั้งที่อาหารการกินของเกาหลีญี่ปุ่นก็ไม่ได้ต่างกับเรามากนะค่ะคือราคาพอๆกันข้าวค่าเดินทางค่าอาหารค่าเที่ยวต่างๆเราเคยไปเที่ยวมาเราก็รู้ว่าแบบมันไม่ได้ต่างกันมากแต่ทำไมล่ะทำไมค่าครองชีพเขาสูงเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่สามารถหาเงินเข้าประเทศได้ไงครับเรากลับกลายเป็นว่าเราต้องกู้เงินเพื่อมาใช้จ่ายในสิ่งต่างๆแต่เราไม่รู้จักหาเงิน8ปีที่ผ่านมาหาเงินไม่เป็นจะมาอ้างโควิดเพิ่งมา2ปีเองนะก่อนหน้านั้นทำอะไรกันอยู่เราเห็นผมขอยกตัวอย่างสมัยคุณทักษิณชินวัตรค่ะประเทศไทยสามารถค้าขายได้เรามีทีมไทยแลนด์ในการทำนู่นทำนี่แต่วันนี้คุณทักษิณไม่ได้อยู่แล้วเราก็ฝากความหวังไว้กับใครแทบจะไม่ได้วันนี้มันเลยถึงเกิดพรรคต่างๆขึ้นมามันถึงเกิดก้าวไกลขึ้นมาที่เรามองเห็นแล้วว่าเอ้ยเราสามารถทำสิ่งตรงนี้ได้เราก็ถึงมองแล้วว่าเราต้องเปลี่ยนโครงสร้างเราต้องเปลี่ยนโครงสร้างประเทศจริงๆเราไม่ใช่แค่มาคุยกันเรื่องปากท้องอย่างเดียวพรรคการเมืองไม่สามารถทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้พรรคการเมืองต้องทำทุกเรื่องพร้อมๆกันเพราะหลายๆเรื่องมันคือการผลักดันประเทศไปสู่โครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงทั้งโครงสร้างทางการศึกษากฎหมายเศรษฐกิจเพื่อที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยลดการนำเข้าแล้วก็ลดเงินกู้แล้วก็ทำให้เรามีสินค้าที่จะส่งออกไม่ใช่แค่ข้าวถามว่าขายข้าวกันทั้งปีทั้งชาติเนี่ยเมื่อไหร่จะรวยไม่รวยค่ะแต่ตอนนี้ต้องปิดเบรกก่อนคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวนะคะแต่เมื่อสักครู่ค่ะคุณเพชรได้พูดถึงนายกทักษิณนะคะมีคำถามแน่นอนค่ะเกี่ยวกับเรื่องของแลนด์สไลด์สักครู่เดียวค่ะ
คุณผู้ชมคะกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะมาคุยกับคุณเพชรนะคะในเรื่องของแลนสไลด์ค่ะเบรก2คุณไปพูดถึงนายกทักษิณนะคะเราจะไม่พูดถึงแลนสไลด์ก็ไม่ได้เพราะว่าโมเดลนี้จริงๆมันมาตั้งแต่ตอนนายกทักษิณนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยโมเดลนี้ก็มาชัดเจนตอนผู้ว่าชาติชาติครับผมอ่ะทีนี้คราวนี้แหละแลนสไลด์เนี่ยคุณเพชรมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องของแลนสไลด์คิดว่าโอกาสในครั้งหน้าที่จะมีการเลือกตั้งจะเกิดแลนสไลด์ไหมคะถ้าในมุมของผมคำว่าแลนสไลด์เนี่ยผมก็คงก้าวล่วงพรรคเพื่อไทยไม่ได้เพราะว่ามันก็เป็นยุทธศาสตร์ของพรรคเนอะแล้วก็เป็นแคมเปญของเขาซึ่งทุกพรรคแหละครับอยากจะได้ส.ส.ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อในการโหวตร่างกฎหมายต่างๆที่เห็นว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทางเพื่อไทยเขาก็อยากจะเป็นส.ส.พรรครัฐบาลพรรคใหญ่พรรคเดียวตามที่ผมได้ยินข่าวมานะครับซึ่งทางก้าวไกลเองเราก็มียุทธศาสตร์ของเราเหมือนกันว่าเราก้าวไกลเพื่อไทยก้าวหน้าและเราก็ต้องการให้ก้าวไกลมีส.ส.เยอะที่สุดก้าวไกลเพื่อไทยก้าวหน้าใช่ครับอุ๊ยทำไมมันดูแบบเหมือนแอดเวนเจอร์รวมกันผลึกกำลังใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วคุณทักษิณเองก็พูดในคลับเฮ้าส์เนาะว่าถ้าก้าวไกลกับเพื่อไทยได้ทำงานร่วมกันมันก็คงจะก้าวหน้าไปมากกว่านี้คุณผู้ชมนะคะก็ชัดเจนนะคะว่าฝั่งประชาธิปไตยค่ะก็จะอยู่ฝั่งประชาธิปไตยนะคะก็ชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องบอกนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยหลายคนเนี่ยไม่ค่อยกล้าพูดเรื่องของการเมืองเท่าไหร่นะคะมันก็ยังมีคุณเพชรมันก็ยังมีถึงแม้คุณเพชรจะบอกว่าเดี๋ยวนี้อาจจะเริ่มกล้าพูดมากขึ้นหรือบางคนที่เคยไปทำอีกอย่างนึงมาบอกคุณเพชรอีกอย่างนึงวันนี้นะคะอะไรแล้วแต่เราก็เคยเจอนะแต่ไม่กล้าพูดในเสียงที่ดังขึ้นใช่กล้าพูดกันเองแต่ก็จะพูดในวงจำกัดใช่ไม่เหมือนเราค่ะเราเนี่ยทำรายการเนี่ยเราจะแบบชัดเจนมากออกทีวีอะไรเงี้ยเราก็จะบอกเลยว่าเราชอบใครหรือไม่ชอบใครอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นสิทธินะเอาจริงๆคือเราไม่ได้ไปว่าเขาแต่เราชอบฝั่งนี้อะไรเงี้ยถึงคุณจะชอบคุณประยุทธ์ชอบคุณประวิตรหรือชอบคุณเต้มงคลกิจหรือจะชอบใครก็ตามมีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์พูดได้เลยคุณชอบนั่นเป็นสิทธิ์ของคุณไม่มีใครจะมาสามารถปิดปากคุณได้ว่าห้ามพูดถึงคนนี้นะฉันไม่ชอบอ้าวใช่ที่สำคัญพอใครพูดว่าชอบแล้วคุณไม่มีสิทธิ์ไปเกลียดเขาด้วยนะใช่ถูกต้องไม่มีสิทธิ์ไปเกลียดไปด่าเขาด้วยนะถูกต้องครับมันสลับกันเลยแล้วคุณชอบใครแหละเขายังไม่ด่าคุณเลยใช่ครับแต่นี่พอคนนึงที่มีความเห็นต่างเนี่ยประเทศไทยมันคือแบบพอมีความเห็นต่างปุ๊บเงียบใช่คุณเพชรต้องเข้าใจเลยเงียบก่อนใช่เพราะว่าเซฟโซนก่อนแหละนะคะกลัวเสียมารยาทกลัวเสียมารยาทแล้วกลัวรองเท้าบินกลัวเสียมารยาทอ่ะทีนี้ลองมาถามกันหน่อยว่าโอเคถ้าสมมุติว่าก้าวไกลเพื่อไทยหรือพรรคร่วมประชาธิปไตยหลายพรรคเนี่ยได้ร่วมมันจัดตั้งพรรคก้าวไกลเองพอบอกได้ไหมคะว่าเหนืออีสานกลางใต้เนี่ยเรามีสัดส่วนในเขตไหนที่เราพอมีเสียงมากที่สุดเหนืออีสานกลางใต้ถ้าเรียงกันเหนืออีสานกลางใต้น่าจะเป็นภาคกลางครับภาคกลางน่าจะเยอะคนรุ่นใหม่ไม่เดี๋ยวว่าคนรุ่นใหม่เลยเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่อยู่ในยุคเบบี้บูมเองก็เลือกพรรคเราค่ะเพราะว่าพรรคสะเทือนใจเบบี้บูมเพราะว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเราเป็นพรรคที่อยู่ฝั่งซ้ายค่ะนะครับแล้วก็มีความเชื่อด้านสังคมประชาธิปไตยเสรีประชาธิปไตยค่ะแล้วก็เรายอมรับในความเห็นต่างไม่ว่าก่อนหน้านี้คุณจะเคยชื่นชอบรัฐประหารก่อนหน้านี้คุณจะเคยไปร่วมในการชัตดาวน์กรุงเทพหรือคุณจะมีความคิดอย่างไรแต่ถ้าณปัจจุบันนี้คุณมีความคิดว่าประเทศไทยต้องการเปลี่ยนแปลงต้องการเปลี่ยนแปลงทั้งโครงสร้างพรรคก้าวไกลยินดีต้อนรับทุกคนแล้วก็เราเน้นส.ส.เขตนะครับเป้าที่เราวางไว้คือทั่วประเทศ400คนเนี่ยเราวางเป้าไว้ที่70คนอย่างน้อยๆเราควรจะต้องได้คือใจกลางคือภาคกลางเนี่ยจะเป็นฐานหลักของเราใช่ครับถ้าฐานหลักของก้าวไกลโอเคค่ะทีนี้ในส่วนของภาคกลางเองที่เป็นฐานหลักแล้วเรามีไหมคะว่าสมมติภาคกลางเนี่ยขั้นตอนการคัดเลือกอ๋อมีแน่นอนครับมีเขาเรียกมีแคนดิเดตหรือมีผู้มาสมัครเยอะไหมคะภาคกลางมีเยอะครับมีเยอะคือการคัดเลือกเราเนี่ยเราก็จะมีตทจตัวแทนจังหวัดนะครับในการร่วมกันคัดเลือกก็คือคนที่สมัครเข้ามาเนี่ยก็จะต้องมีการสอบสัมภาษณ์กับตัวแทนจังหวัดทีมจังหวัดก่อนถ้างั้นคราวนี้มันก็จะมีความ
รอบคอบหรือรัดกุมมากยิ่งขึ้นมากกว่าตอนที่พักอนาคตใหม่ใช่อย่างที่ผมบอกว่าต้องขอโทษทุกคนที่มีงูเห่าจากอนาคตใหม่แต่ว่าก้าวไกลครั้งนี้โอกาสมีงูเห่ามีไหมมีเราไม่รู้หรอกว่าใครจะเป็นยังไงแต่ว่าขั้นตอนในการคัดกรองเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นทีเดียวนั่นคือตั้งแต่เริ่มมาสมัครเนี่ย เราก็อ่านประวัติแล้วก็เรียกมาสอบสัมภาษณ์แล้วก็ยิงคำถามแล้วก็ให้อธิบายตัวตนของตัวเองมีการทำข้อสอบเพื่อวัดเรื่องทัศนคติทางการเมืองแล้วก็มีการให้ทดลองลงพื้นที่ค่ะทำพื้นที่จริงเพราะอย่างหลายคนเนี่ยมาด้วยอุดมการณ์เต็มที่เลยค่ะแล้วพอเดินลงพื้นที่ตากแดดอยู่ 4-5 วันไม่ไหวลาลาโอเคจบคุณเพชรคะมีคำถามนึงค่ะมีคนฝากคำถามมาคุณผู้ชมนะคะฝากถามคุณเพชรโดยตรงเลยนะคะบอกว่ามีคนเคยแซะคุณเพชรว่าเก่งแต่พูดเป็นดารานี่ครับผมมีเสียงท่องบทละครยังได้เลยแค่นี้เหรอจะไม่ได้การแสดงมันคือการแสดงอันนี้ไม่ใช่ว่าผมอย่างเดียวว่าทั้งพักด้วยว่าทั้งพักด้วยว่าก้าวไกลดีแต่พูดยังไม่เคยบริหารจัดการอ่ะยังไงคุณจะแก้ยังไงซึ่งต้องบอกว่าคำว่าดีแต่พูดเนี่ยขนาดพูดยังดีเลยยังไม่ได้เริ่มทำเลยถ้าทำจะดีกว่านี้ขนาดไหนโอ้โหจบมันมีตั้งกี่คนครับที่ขนาดพูดยังพูดไม่รู้เรื่องเลยยังพูดยังไม่รู้เรื่องเลยแล้วทำมันจะทำได้ไงแต่เนี่ยแค่พูดยังดีขนาดนี้แค่พูดยังน่าฟังขนาดนี้แค่พูดยังชวนติดตามขนาดนี้ถ้าลองให้ทำมันจะดีขนาดไหนตายแล้วคุณผู้ชมคะป่านนี้ FC ของก้าวไกลนะคะก็คงจะติดตามท่านรองโฆษกมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะโอเคจะหมดเวลาแล้วค่ะครับจะเลือกตั้งวางแผนยังไงบ้างตอนนี้คร่าวๆจะหมดเวลาเหลือ5นาทีถ้าวางแผนเลือกตั้งก็คือเรามีก้าวไกล next เนอะซึ่งเราจะพูดในเทปถัดไปโอเคก็คือเราก็รับฟังความเห็นของทุกคนเพื่อมาภาพรวมก่อนใช่มาภาพรวมแล้วก็ตัวว่าที่ผู้สมัครเองวันที่9เดือน9นี้เราก็เปิดตัวผู้สมัครกรุงเทพและเราก็จะทยอยเปิดตัวผู้สมัครในทุกภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนได้รู้จักแล้วก็เราจริงๆเราเริ่มทำพื้นที่กันมาเป็นปีแล้วนะครับสำหรับคนที่ได้รับการเสนอชื่อมาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วในกรุงเทพเนี่ยก็เดินกันมาเป็นปีแล้วในส่วนภูมิภาคต่างๆเนี่ยก็บางพื้นที่ยังไม่ครบบางพื้นที่ครบแล้วก็เริ่มให้ทำพื้นที่เพื่อที่จะได้ไปขยายอุดมการณ์ของเราแล้วก็นโยบายของพรรคในด้านต่างๆแล้วรวมถึงตัวผู้สมัครเองจะได้เข้าใจพื้นที่แล้วก็เข้าใจปัญหาของท้องถิ่นอย่างแท้จริงเพราะเราเชื่อว่าถ้าเป็นผู้สมัครที่ไม่เข้าใจปัญหาเป็นผู้สมัครที่ถูกส่งลงมาเพราะมีเงินเพราะมีผู้มีอิทธิพลหนุนหลังสุดท้ายแล้วปัญหาในท้องที่ก็จะไม่ได้รับการแก้ไขเพราะไม่เข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้จริงๆมันต้องมาจากเริ่มต้นจุดเล็กๆนะถูกต้องครับต้องให้เดินค่ะต้องเดินของเราเนี่ยคือทุกคนที่เป็นผู้สมัครเขตต้องเดินและไม่ใช่ผู้สมัครเขตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อเองก็ต้องลงไปเป็นกองหลังซัพพอร์ตก็คือลงไปให้ความรู้ผู้สมัครเขตลงไปรับทราบปัญหาที่สามารถนำมาถึงส่วนกลางในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้คุณผู้ชมคะดิฉันอยากให้เกิดวาระแบบว่านำทีมโฆษกของแต่ละพรรคอะค่ะมาดีเบตกันเรื่องใดเรื่องหนึ่งค่ะจะได้รู้เลยว่าโฆษกแต่ละพรรคเป็นยังไง นะคะแล้วก็ที่แซกกันมานะคะเราก็ถามให้แล้วนะคะที่ฝากถามคุณเพชรมาว่าเก่งแต่พูดคุณเพชรบอกแล้วนะคะว่าพูดยังเก่งขนาดนี้แล้วถ้าทำล่ะจะเก่งขนาดไหน อันนี้นะคะนี่คือเราถามให้แล้วนะคะดังนั้นใครที่เคยปรามาสเขาไว้ว่าเป็นดาราคนหนึ่ง หรือว่าภาษาปัจจุบันหิวแสงคุณคิดว่ายังไงก็ว่าคุณหิวแสงโอ้ยไม่ต้องหิวแล้วครับอยู่ในแสงมา20กว่าปีแล้วถ้ายังกินไม่พอนี่ก็ไม่รู้จะต้องไปยืนตรงไหนแล้วล่ะนะคะถ้างั้นใครที่อยู่มา8ปีแล้วนะคะพอได้แล้วนะคะหรือว่าใครที่อยู่มา4ปีแล้วก็พอได้แล้วนะคะ ดิฉันหมายถึงท่านนายกตู่นั่นเองนะคะแล้วก็หมายถึงท่านสว.แต่งตั้ง250ท่านนั่นเองนะคะทีนี้ก็เป็นเรื่องราวหลายๆเรื่องราวนะคะวันนี้ที่คุยเทปนี้เป็นเทปเกี่ยวยุทธศาสตร์เราพูดเรื่องบ้านเราพูดเรื่องสวัสดิการต่างๆมากมายนะคะคุณผู้ชมคะเรายังคงอยู่กับคุณเพชรนะคะอีกหลายเทปด้วยกันค่ะแต่วันนี้นะคะขอบพระคุณคุณเพชรเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะรายการของเรานะคะรับชมได้ MVTV 104นะคะ Facebook Application ทุกแพลตฟอร์ม104เท่านั้นค่ะที่สำคัญค่ะเป็นช่องเครือข่าย AEC ค่ะลาวเขมรพม่าดูฟรีได้เลยนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ